น้องไฝนี่แกมาอีกแล้วเหรอวันนี้มาติวการบ้านใหม่ครับวันนั้นผมจำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยสำเนียงพูดแบบนี้คนที่ไหนแล้วอะผมคนใต้ครับเฮ้ยจริงเหรอพี่มีเพื่อนอยู่ใต้หลายคนมากเองอยู่จังหวัดอะไรอยู่รุ่งครับอยู่รุ่งอ๋อพัทลุงเหรอพี่ไปบ่อยหอยที่นั่นอร่อยดีไม่ใช่แบบนั้นพี่โมหมายถึงผมอยู่กับลุงส่วนป้าไปตลาดครับวายวายวายพี่โมโดนอําแล้วโง่จริงๆเลยได้แกล้งพี่นี่มันสนุกมากเหรอน้องล้อเล่นครับพี่โมหัวอ่อนจังเลยน้องไอ้ไฝอย่าไปว่าพี่โมแบบนั้นสิแกยิ่งโง่ๆอยู่ จะติวไหมวันนี้ว่าแต่วันนี้เรียนวิชาอะไรครับวันนี้คอร์สพิเศษวิชามวยไทยน้องแม่พี่โมตีน้องเมื่อกี้ใครเรียกแม่ฮะไม่มีนะครับแม่น่าจะเสียงทีวีหรือเปล่าครับจริงเหรอไม่ใช่ว่าแกแกล้งน้องอีกนะไอโมไม่เลยแม่ดูสิครับน้องหลับปุ๋ยเลยแล้วไปอย่าให้รู้นะว่าตีน้องอ่ะเดี๋ยวแม่ไปก่อนครับแม่หลับเป็นปุ๋ยถ้าน้องรักแกพี่โมครับไอ้ฝ่ายเพื่อนผมมันอยากเรียนพิเศษด้วยครับได้สิน้องไฝตอนนี้พี่เปิดคอร์สสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงอยู่พอดีเลยพี่โมเก่งคณิตนะดีเลยครับวิชานี้ผมอ่อนอยู่พอดีเลยสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวเลยพี่เปิดรับแค่10คน10คนเองเหรอครับใช่ตอนนี้มี7คนละมี7งั้นก็ขาดอยู่อีก3ขาดอีก4คนฮะไม่ใช่ใกล้จะเต็มแล้วนะรีบตัดสินใจล่ะใช่รีบสมัครเรียนด้วยกันสิฝ่ายครูพี่โมสอนวิชาอะไรนะครับวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงจะสมัครเลยไหมงั้นหนูขอกลับบ้านไปคิดดูก่อนนะครับพอดีแม่ยังไม่ให้ตังค์มาเลยครับลองไปคิดดูนะถ้าช้าเดี๋ยวจะเต็มก่อนใกล้สอบแล้วด้วยมัวแต่ลีลาสอบคณิตตกไม่รู้เลยนะจะสอบตกก็ต้องเรียนกับครูพี่โมนี่แหละเมื่อกี้แกว่าไงนะน้องไฝพูดมาเรียนครับพี่โมหนูจ่ายสดเลยครับไว้ชีวิตไฝด้วยนะครับเองไม่ได้อยู่กับน้องพี่เหรอเห็นมันบอกจะออกไปหาเองที่บ้านนี่จริงเหรอครับพี่โม่ไม่เห็นเจอกันเลยอะไรกันวะไอ้พวกนี้เข้ามารอในบ้านก่อนสิไอ้หนูเข้าไปจริงเหรอครับก็เข้ามาสิพูดจาอะไรแปลกๆเดี๋ยวพี่จะโทรหาน้องพี่ก่อนไม่รู้มันไปทะเลเท่าไหร่อยู่ที่ไหนเนี่ยนี่น้องรักแกอยู่ไหนเนี่ยไหนบอกว่าไปบ้านไอ้ฝ่ายไงก็หนูอยู่บ้านฝ่ายไงครับแน่ยังจะมีหน้ามาหลอกพี่อีกนะแกอ่ะไหนแกลองถ่ายรูปส่งมาดูสิถ้าไม่ใช่แกเตรียมตัวตายได้เลยน้องรักน้องไฝนั่งเล่นไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จัดการน้องให้ก่อนครับเดี๋ยวก่อนนะนี่น้องไฝตายแล้วงั้นเหรองั้นงั้นใครนั่งอยู่ในบ้านคนกับผีมันอยู่ร่วมกันได้ซะที่ไหนน้องไฝอย่างแกไปอยู่ในโลกซะเถอะ